ช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูเอาใจคนรักเค้กกับเมนูเค้กช็อกโกแลตแครอทมายองเนสเริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้เบกกิ้งโซดาผงฟูเกลือและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันจากนั้นเติมไว้มายองเนสตรามอลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมให้รสชาติมันกำลังดีสีขาวนวลเหมาะสำหรับการทำสลัดและสร้างสรรค์ความอร่อยได้หลากหลายเติมน้ำตามด้วยไข่แดงกลิ่นวานิลาแครอทคูนคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาด้วยความเร็วสูงสุดเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดตักส่วนผสมไข่ขาวครึ่งนึงลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมให้เข้ากันแล้วตักไข่ขาวส่วนที่เหลือลงคนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีตกแต่งเค้กช็อกโกแลตแครอทมายองเนสด้วยไวท์มายองเนสตรามอลลี่บีบบนเค้กเล็กน้อยวางแครอทเกลาลูกเล็กเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กช็อกโกแลตแครอทมายองเนสรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดตรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศ